สำหรับสภาพอากาศช่วงนี้นะครับฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงครับเริ่มกลับมาอีกแล้วคุณผู้ชมเนื่องจากมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนนี้แผ่ลงมาที่ไหนจะได้รับผลกระทบตรงนี้บ้างนะครับไปติดตามกับสถานีอากาศ NBT ครับสวัสดีครับฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงมาอีกแล้วครับเพราะมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาทำให้อากาศแปรปรวนตอนบนต้องเตรียมรับมือกับฝนหนักที่จะมาอีกรอบครับช่วงตั้งแต่วันนี้ถึง2ตุลาคมบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศลาวตอนบนเวียดนามตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกในขณะที่มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนและอ่าวไทยตอนบนลักษณะนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ได้ครับเพราะฉะนั้นในช่วงวันที่30กันยายนถึง2ตุลาคมนี้คุณผู้ชมบริเวณประเทศไทยตอนบนต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขานะครับใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยครับมาดูสภาพอากาศรายภาคกันบ้างนะครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งที่เชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งที่เลยหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครอุดรธานีหนองบัวลำพูกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามอำนาจเจริญยโสธรสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งที่นครสวรรค์ลพบุรีและสระบุรีส่วนที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับเพราะมีฝนที่ตกเพิ่มขึ้นมาต่อกันที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีฝนตกหนักมากด้วยนะครับแล้วก็มีลมกระโชกแรงบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรลงใต้มาที่ฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ส่วนมากที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรปิดท้ายที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ตกได้ที่ภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทะเลคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยการเตรียมพร้อมจึงสำคัญนะครับช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ